สวัสดีค่ะพบกับกิ๊บอีกแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะกิ๊บก็จะพาเพื่อนๆมาค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นยางรัดผมโบแล้วก็มีฟูห้อยด้วยนะคะซึ่งในคลิปแรกของเรานะคะกิ๊บก็จะมาสอนเพื่อนถักโบนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเราจะมาทำโบกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีฟ้า2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด22โซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดึงตัวนี้ให้ตึงนะคะ1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22นะคะจากนั้นนะคะเราจะถักปิดซีนะคะที่หลังแล้วก็เราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็เราจะถัก F นะคะทั้งหมด21 F นะคะ1 F 2 F4F 5F 6F7F 8F 9F 10F 11F 12F13F 14F นะคะสิบห้า F สิบหก F18F 19F 20F แล้วก็21F นะคะเราจะได้ทั้งหมด22หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22จากนั้นนะคะเราก็จะถักปิดซีนะคะที่ตรงนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาแถวที่2เราก็จะถักเหมือนเดิมเลยก็คือขึ้นโซ่3นะคะแล้วก็ถ
ถัก F นะคะทั้งหมด21 F นะคะ1 F 2 F 3 F 4 F 5 F10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 17F 18F 19F 20F 21F นะคะจากนั้นเราก็ปิด C นะคะแล้วก็เราจะเหลือปลายไหมนะคะเอาไว้ยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้พันแบบตึงนี่นะคะในส่วนของตัวนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะร้อยเข้ากับเข็มเย็บไหมพรมแล้วก็ร้อยเข้าไปข้างในแล้วก็หมุนแบบนี้อีกรอบหนึ่งแทงเข็มเข้าไปที่ตรงนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะเราก็จะแทงเข็มเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็ร้อยไหล่พรมแล้วก็ผูกปมนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเราอย่าเพิ่งตัดนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาผูกกับตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำยางรัดผมนะคะมาใส่ไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ผูกปมจากนั้นนะคะเราก็ตัดปลายไหมเราจะนำน้ำยาเคลือบเล็บนะคะมาทาเ
กันบ้างคะเพื่อนๆชอบคลิปของคลิปหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปของคลิปนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นและกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้คลิปด้วยนะคะหากเพื่อนๆที่เข้าใจกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปคลิปกันได้ที่แฟนเพจของคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ